ธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครช่วงนาฬิกา10นาทีนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการทันข่าวเช้าช่วงนี้ต่างข่าวต่างประเทศเนี่ยเริ่มต้นกันที่การสอบสวนอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับล่าสุดศาลสูงของมาเลเซียอนุญาตให้มีการประกันตัวนายนาจิบราซักอดีตผู้นำได้หลังจากที่เขาให้การว่าเขานั้นไม่ได้กระทำผิดตามข้อหาที่เขาถูกกล่าวหา4กระทงเกี่ยวข้องกับกองทุนวัน MDB ครับนายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียวัย64ปีนะครับเดินทางมาขึ้นศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อเวลา 8:20 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อรับทราบข้อหาหลังถูกคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตมาเลเซียหรือ MACC ควบคุมตัวจากบ้านพักไปคุมขังที่ MACC เมื่อวันอังคารนายนาจิบนะครับถูกตั้งข้อหาที่เกี่ยวพันกับการทุจริตในกองทุนพัฒนามาเลเซียหรือกองทุนวัน MDB ประกอบด้วยข้อหาอาญาฐานกระทำผิดต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย3กระทงแต่ละกระทงมีโทษจำคุกสูงสุด20ปีส่วนโทษโบยที่จะได้รับนั้นนะครับก็ถือว่าจะได้รับการยกเว้นไปเนื่องจากกฎหมายของมาเลเซียเนี่ยระบุว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีจะได้รับการยกเว้นโทษโบยส่วนอีกข้อหาก็คือการใช้อำนาจโดยมิชอบ1กระทงอันนี้มีโทษปรับอย่างน้อย5เท่าของเงินสินบนครับนายนาจิบนั้นให้การว่าเขาไม่ได้กระทำผิดในทุกข้อหาโดยนายทอมมี่โทมัสอัยการสูงสุดเป็นผู้นำคณะฟ้องร้องดำเนินคดีอย่างไรก็ตามนะครับผู้พิพากษาศาลสูงอนุญาตให้ประกันตัวนายนาจิบด้วยเงินสด1ล้านริงกิตหรือว่าราว8ล้านบาทและสั่งให้เขามอบหนังสือเดินทาง2ฉบับนะครับก็คือหนังสือเดินทางแบบปกติและหนังสือเดินทางทางการทูตให้แก่ทางเจ้าหน้าที่หลังจากทนายความของเขายื่นคำร้องขอประกันตัวทั้งนี้ผู้พิพากษากำหนดวันเปิดการพิจารณาคดีเบื้องต้นไว้เป็นวันที่18กุมภาพันธ์ปีหน้าครับครับข้อหาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวโยงกับเงิน42ล้านริงกิตหรือราวประมาณ344ล้านบาทนะครับของบริษัท SCR International อดีตบริษัทในเครือของกองทุน 1MDB ที่มีนายนาจิบเนี่ยก่อตั้งขึ้นเมื่อครั้งเป็นนายกและก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทโดยเงินจำนวนนี้ถูกโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารส่วนตัวของนายนาจิบนะครับขณะที่ทางด้านของนายนาจิบเองก็ได้มีการทวิตคลิปหลังจากที่มีการถูกจับกุมซึ่งเป็นคลิปที่มีการตัดต่อไว้ล่วงหน้าบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวของเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงขอให้ดำเนินการสอบสวนเพราะว่าเขานั้นไม่มีโอกาสได้มาแก้ต่างให้กับตนเองนะครับทางนี้นายนาจิบก็เป็นผู้ก่อตั้งกองทุน 1MDB ขึ้นเนี่ยในปี2552โดยกองทุนนี้ถูกรัฐบาลอย่างน้อย6ประเทศสอบสวนเรื่องการฟอกเงินส่วนบริษัท SCR International นะครับตั้งขึ้นเนี่ยในปี2554แต่ปีถัดมาเนี่ยถูกโอนไปอยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังที่นายนาจิบนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยนะครับครับจากเรื่องของนายนาจิบนะคะไปกันที่เรื่องของการค้าของโลกกันบ้างนะคะตอนนี้40กว่าประเทศทั่วโลกนะคะได้เข้าร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกค่ะกรณีที่สหรัฐได้ตั้งกำแพงภาษีนะคะจนอาจจะทำให้เกิดมาตรการตอบโต้ทางการค้าไปมาทั่วโลกค่ะประเทศหุ้นส่วนทางการค้าของสหรัฐกว่า40ประเทศไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้ง28ประเทศรวมไปถึงจีนและญี่ปุ่นต่างก็ออกมาแสดงความกังวลต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่มาตรการกำแพงภาษีของสหรัฐนั้นอาจจะนำไปสู่การปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นและรัสเซียตอนนี้ได้เริ่มหารือกับคณะมนตรีด้านการค้าสินค้าของ WTO นะคะโดยเตือนว่ามาตรการของสหรัฐนั้นอาจจะทำให้เกิดมาตรการตอบโต้ทางการค้าไปมาแล้วก็อาจจะทำลายระบบการค้าแบบพหุภาคีที่มีกฎกติการ่วมกันมีสมาชิกของ WTO กว่า40ประเทศที่ออกมาเตือนนะคะว่าการกระทำของสหรัฐแบบนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อตลาดโลกอย่างรุนแรงรวมไปถึงอาจจะคุกคามต่อระบบการค้าของ WTO เนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นมีความสำคัญต่อการค้าโลกโดยสหรัฐเรียกเก็บภาษีเหล็ก
แล้วก็ภาษีอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นจากสหภาพยุโรปและตอนนี้สหรัฐกำลังศึกษาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อีกหรือไม่ซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุเมื่อวันที่29มิถุนายนว่าตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้น่าจะเสร็จสิ้นภายใน 3-4 สัปดาห์ค่ะครับขณะที่ทาง EU ก็เตือนนะครับว่าการที่สหรัฐปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของสหรัฐเองด้วยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่มาตรการตอบโต้จากประเทศหุ้นส่วนทางการค้าโดยสหรัฐส่งออกสินค้าเหล่านี้คิดเป็นมูลค่าราว 294,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็คือ 9.75 ล้านล้านบาทครับครับเอาล่ะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์อุบลชินบุตรด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ค่ะไปดูกันหน่อยฮะเรื่องราวของมหาเศรษฐีชาวจีนวัย57ปีคนนี้เป็นเจ้าของสายการบินไหหนานแอร์ไลน์นะครับก็มีรายงานว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วเนื่องจากไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปปีนกำแพงปรากฏว่าตกกำแพงลงมานะครับทางด้านของนายหวังเจียนนะครับซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวจีนวัย57ปีและยังเป็นประธานผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบริษัทของ HNA Groupเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตกกำแพงที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในระหว่างการเดินทางเพื่อเจรจาธุรกิจนะครับแถลงการจากเว็บไซต์ของ HNA Group เนี่ยนะครับได้มีการเปลี่ยนให้หน้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นสีขาวดำเพื่อไว้อาลัยแก่นายหวังแล้วก็ระบุว่าหวังเจียนผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริษัทได้เสียชีวิตลงแล้วอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุในเขตของโปรวองส์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสขณะที่มีอายุได้57ปีและก็กลุ่มบริษัท HNA ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและเพื่อนสนิทและก็ร่วมอาลัยต่อผู้นำที่มีความสามารถและก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับค่ะการเสียชีวิตของผู้บริหารกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของไหหนานแอร์ไลน์สายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของจีนเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านบงนิเยอร์ในแคว้นรงวองซาฟโกดาซูนะครับหลังจากที่เขานั้นปีนกำแพงขึ้นไปเพื่อที่จะไปถ่ายภาพนะครับค่ะหลายคนตกใจว่าอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะรายงานระบุว่านายหวังนั้นเขายืนอยู่บนกำแพงเพื่อที่จะให้ครอบครัวเนี่ยถ่ายภาพของเขาแต่ว่าอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นเพราะว่าคุณหวังเนี่ยเขาพลัดตกลงมาจากความสูงตรงนั้นเนี่ยประมาณ15เมตรก็เลยได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจฝรั่งเศสชี้ว่าการเสียชีวิตของนายหวังในครั้งนี้เป็นการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพราะว่าไม่มีเหตุอื่นบ่งชี้เมื่อไปดูการถือหุ้นในบริษัทนะคะก็พบว่าในหวังนั้นถือหุ้นในกลุ่มของบริษัทไหหนานกรุ๊ปเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ15แต่ว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์รวมไปถึงการบริหารงานทั่วไปแล้วก็มีที่รู้จักว่าเขาเป็นผู้นำไหหนานกรุ๊ปเข้าควบรวมธุรกิจชื่อดังทั่วโลกซึ่งรวมไปถึงธุรกิจเครือโรงแรมเฮลตันแล้วก็ธนาคารดอยส์แบงก์ AGด้วยมีรายงานโดย AP นะคะบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะพบว่ากลุ่มธุรกิจของไหหนานกรุ๊ปเนี่ยจำเป็นต้องขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปเพื่อจ่ายหนี้หลังจากที่ทางรัฐบาลจีนมีการเพิ่มความเข้มงวดต่อการกู้ยืมเงินแล้วก็กดดันให้บริษัทเอกชนต่างๆต้องควบคุมเพดานหนี้ของบริษัทแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงอยู่บนกำแพงแล้วพลัดตกลงมาแต่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแล้วนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปยืนบนกำแพงสูงแล้วก็พลัดตกลงมาตอนนั้นก็เกิดขึ้นที่รัสเซียใช่คือเป็นอุทาหรณ์ให้หลายๆคนจริงๆคือเรารายงานกันมาตลอดว่าเวลาการถ่ายรูปแม้แต่การถ่ายเซลฟี่เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุเกิดพลัดตกแบบนี้ได้แล้วถ้าเกิดยิ่งกำแพงสูงโอ้โหอันตรายถึงชีวิตแบบนี้เลยนะครับมาดูที่อีกหนึ่งสายการบินเป็นสายการบินเอเชียนาอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไฟล์บินของเอเชียนากว่า100ไฟล์ไม่มีการเสิร์ฟอาหารให้กับผู้โดยสารล่าสุดทางด้านผู้บริหารของสายการบินก็ออกมาขอโทษแล้วครับนายพักซัมคูนะครับประธานสายการบินเอเชียนาแอร์ไลน์ของเกาหลีใต้นะครับพร้อมกับคณะผู้บริหารได้ออกมาขอโทษต่อหน้าสาธารณะในระหว่างงานแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับกรณีเกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริการอาหารบนเที่ยวบินรวมไปถึงเหตุที่เจ้าของบริษัทผลิตอาหารให้สายการบินเนี่ยได้ฆ่าตัวตาย
ประธานสายการบินรายใหญ่อันดับ2ของเกาหลีใต้นะครับระบุว่าเขาต้องขอโทษต่อทั้งพนักงานและผู้โดยสารของสายการบินเอเชียแอร์ไลน์ทุกคนกรณีที่เกิดความไม่สะดวกเรื่องการเสิร์ฟอาหารบนเที่ยวบินและถือเป็นความรับผิดชอบของเขาต่อกรณีที่เจ้าของบริษัทผู้ผลิตอาหารซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ให้กับสายการบินเอเชียนั้นก่อเหตุฆ่าตัวตายซึ่งการออกมาขอโทษครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ครับหลังจากที่มีการรายงานข่าวว่าสาเหตุที่ซัพพลายเออร์อาหารให้กับสายการบินฆ่าตัวตายนั้นเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกับแรงกดดันจากทางสายการบินเอเชียนาเกี่ยวกับอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินครับสำหรับเอเชียนาแอร์ไลน์นะครับก็ระบุว่ามีเที่ยวบิน114เที่ยวบินจาก310เที่ยวบินที่เดินทางโดยไม่ได้มีการเสิร์ฟอาหารตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นเที่ยวบินระยะสั้นที่มีจุดหมายปลายทางอยู่ในเอเชียครับครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายเที่ยวบินที่ต้องเดินทางล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่า1ชั่วโมงเนื่องจากอาหารนั้นไปถึงเครื่องช้าเนี่ยนะครับแต่ขณะนี้สายการบินเองก็ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้แล้วทางนี้เนี่ยนะฮะผู้โดยสารเที่ยวบินไร้อาหารจะได้รับบัตรกำนันที่สามารถนำไปซื้อแลกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้บนเที่ยวบินของ Asiana Airlines นะครับครับอันนี้เป็นประเด็นข่าวต่างประเทศที่เรารวบรวมกันมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวช่วงหน้าไปดูกันที่อินโดนีเซียเพราะว่าเกิดเหตุเรือล่มอีกแล้วครับอีกแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามครับค่ะ